สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยค่ะท่านผู้ชมคะรายการรักเมืองไทยเป็นรายการที่สถานีโทรทัศน์ทิน N2ร่วมกับมูลนิธิรักเมืองไทยนะคะในการที่เราจะนำเรื่องราวดีๆมาถ่ายทอดแล้วก็อยากให้ทุกๆคนในสังคมได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยค่ะกับประเด็นของเรื่องราวในสัปดาห์นี้นะคะกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะผู้นำกับการพัฒนาที่ยั่งยืนตรงนี้เนี่ยเราต้องมองว่าวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างเยอะมากนะคะและเรื่องราวตอนนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากท่านดร.วิทูลสิมะโชคดีนะคะท่านเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนที่24และก็ยังเป็นประธานของสถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรมด้วยค่ะกราบสวัสดีท่านต้อนรับเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีครับค่ะท่านไปประเทศอังกฤษมาก็หายกันไป หายหน้ากันไปสักเดือนหนึ่งแล้วนะคะสักเดือนหนึ่งครับค่ะคราวที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องของว่าอยากจะให้ท่านมาเล่าถึงเรื่องราวที่เก็บมาจากประเทศอังกฤษที่ไปดูงานมานะคะว่าวันนี้ในโลกตรงนั้นเขามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีสิ่งที่เราเห็นว่าหน้าที่จะนำมาเป็นแบบอย่างในเรื่องราวต่างๆอย่างเช่นในเรื่องของหนังสือกับสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะอาจารย์ครับค่ะ ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าความประทับใจที่ทั้งยุโรปดีกว่าไม่ใช่อังกฤษประเทศเดียวก็คือว่าความสามารถของบุคลากรคนทุกทั่วไปในประชาชนเนี่ยอยู่ได้ระหว่างความเก่ากับความใหม่เนี่ยปนกันหมดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นศิลปวัฒนธรรมเก่าๆบ้านเก่าๆกับบ้านใหม่ๆความเจริญใหม่ๆมันปนกันไปหมดแต่เรายังเห็นมันกลมกลืนเขายังอนุรักษ์อนุรักษ์แล้วเขากลมกลืนมากหรือว่าตึกทำงานทั้งหลายแหล่เนี่ยเราแทบจะไม่เห็นตึกสูงอยู่เลยเขาจะอนุรักษ์ทุกอย่างไว้ค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่บ้านคนเนี่ยบ้านที่ออกไปชายขอบหน่อยเนี่ยก็เป็นบ้านชั้นเดียวใช่ไหมไม่เหมือนเราหลายชั้นแล้วก็ของเราหลายชั้นเพราะต้องเก็บของไว้มากเลยประชากรหนาแน่นในโซนเมืองด้วยค่ะเรื่องที่อยากจะคุยให้พูดแล้วก็เกี่ยวกับความยั่งยืนเนี่ยมี2เรื่องในวันนี้นะฮะเฉพาะที่ไปที่อังกฤษไปส่งหลานไปเรียนหนังสือเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราไปเจอมา2อย่างสอดคล้องกับประเทศไทยพอดีเลยเรื่องแรกก็คือเมื่อหลายปีก่อนนะฮะผมไปที่เนเธอร์แลนด์ผมก็ไปส่งหลานเหมือนกันแล้วก็ไปที่หน้าเทสโก้โลตัสขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับไม่ใช่ประกาศโปรโมทมันก็จะมีกระบะหนังสือใหญ่ๆอยู่กระบะนึงอยู่ข้างหน้าก่อนที่จะเข้าโลตัสหรือว่าเสียเงินออกมานะเป็นกระบะผมก็ไปยืนดูเอ๊ะหนังสือมันทำไมใหม่ๆมาเลยอย่างเช่นพวกไอ้ Clean Disruption พวกเนี้ยใหม่ๆทั้งนั้นเลยผมก็เปิดดูยังอินเทรนด์อยู่อินเทรนด์อยู่เลยเขาก็บอกว่า you can get it เอาไปได้เลยนะครับไม่มีอะไรแล้วผมถามว่าเอ้าเขาบอกไม่ต้องเลยเอาไปอ่านเสร็จแล้วจะมาคืนหรือว่าจะมีโอกาสมีหนังสือใหม่ๆก็มาทิ้งในกระบะนี่หรือเราจะเอาของเราที่มีอยู่มาแล้วเป็นหนังสือที่ไม่ใช่ว่าเป็นอะไรแบบสิ่งแวดล้อมเลยนะฮะเรื่อง clean disruption ก็คือหมายความว่าเราจะพลิกโฉมยังไงด้วยความสะอาดด้วยความสิ่งแวดล้อมผมก็เอามา2เล่ม3เล่มเนี่ยผมจำได้แต่ว่าผมไม่รู้จะทำพิธาไหนก็ว่ามันไม่มีกระบะที่จะบริจาคหรืออะไรเราก็เอามาแล้วก็มาจดว่าเอออย่างเงี้ยแล้วมาแปลงกรีกงวดนี้นะฮะยิ่งเห็นเลยว่าตามเลสแอเรียต่างๆที่เราขับรถไปไกลๆแล้วมีเลสแอเรียเนี่ยหรือเขาเรียกว่าอะไรผมจำไม่ได้เขาไม่ได้เรียกเลสแอเรียแล้วเขาเรียกเลสพาร์คหรืออะไรเนี่ยผมจำไม่ได้หรือพาร์คแอเรียเนี่ยนะผมจำไม่ได้ว่าเป็นจุดที่จอดทั้งเข้าห้องน้ำเติมน้ำมันแล้วก็ช้อปปิ้งของที่มันเป็นมอลล์เลยนะฮะมีร้านแมคโดนัลด์มีอะไรหลายๆอย่างเป็นการเป็นวงกลมเลยแล้วมีหน้าร้านซูเปอร์อยู่ร้านหนึ่งเนี่ยก็เป็นแถวยาวเป็นหนังสือเราเป็นคนบ้านหนังสือมั้ยก็เดินไปดูเฮ้ยหนังสือ TQM ก็มีเล่มใหม่ๆเลยนะที่เป็นวิชาที่ผมสนใจผมสอนผมก็หยิบมาแต่ว่าเราเห็นกล่องโดเนชั่นอยู่อันนึงอันนั้นชัดเลยมีหนังสือทุกประเภทพวกอายุยืนพวกอะไรๆเนี่ยหยิบมาตั้งหลายเล่มแล้วก็บริจาคใส่กระป๋องไปก็แล้วแต่ว่าเราจะบริจาคกี่ปอนด์ก็แล้วกี่ปอนด์ก็แล้วแต่เขาไม่ได้มีใครมาสนใจเราด้วยแล้วก็จะมีที่เสียบหนังสือให้ด้วยไปทุกเลสแอเรียนะมันไม่ใช่เหมือนเลสแอเรียของเรานะเลสแอเรียของเราเนี่ยอย่างของปตท.เนี่ยปั๊มปตท.ก็จะเป็นวงอันนี้เขาเป็นอยู่ในเพราะว่าเขาอากาศหนาวใช่ไหมฮะแล้วก็ผมก็มานั่งคิดอย่างนี้ฮะอาจารย์เชื่อไหมว่าเราไม่น่าจะทำที่บ้านเราได้บ้างของบ้านเราก็มีนะฮะผมขออนุญาตเปรียบเทียบเลยของเราก็มีไม่ว่าจะเป็นเทสโก้ที่ไหนก็มีกระบะใส่หนังสือแต่มันเก่ามากเลยอะถ้าไปดูเนี่ยนะเราไม่ถึงหนังสือที่ได้รับบริจาคมามันแบบมันเละมันเละแล้วว่าแล้วจริงๆมันเป็นหนังสือเรียนแล้วก็โยนกันไปมันไม่เป็นระเบียบนี่เขาวางแบบยืนเห็นหมดเลยใช่ไหมผมก็ไปที่ร้านหนังสือที่อังกฤษเนี่ยที่ออกฟอร์ดสตรีทร้าน
วอเตอร์สโตนอะไรหลายร้านเลยแหละอาจารย์เชื่อไหมว่า 4-5 ชั้นเนี่ยนะเป็นหนังสือหมดเลยเป็นหนังสือหมดเลยนะแล้วพอถามหาหนังสือเล่มนี้เล่มเดียวมีเล่มเหลือเล่มเขาเหลือเล่มเดียวนะเขาพาผมไปหาได้ก็แสดงว่าเขาเป็นคนจัดระบบเขาที่แคชเชียร์นะผมไปถามว่ามีหนังสือเกี่ยวกับเซฟตี้ไหมคือผมสอนเรื่องความปลอดภัยก็บอกไม่มีข้างบนเหลืออยู่เล่มเดียวอย่างเงี้ยจัดสวยงามจัดสวยงามขึ้นไปดูข้างบนเลยแล้วก็มันเหมือนกับชีวิตผมทั้งชีวิตเนี่ยผมอยากมีห้องสมุดแบบนี้นะแล้วก็ทำที่บ้านเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาวางอย่างเงี้ยฮะว่าผมว่าวิญญาณของเซอร์วิสมายเขาก็ยอดเยี่ยมไม่ใช่ว่าเราไม่ดีนะกำลังพูดให้ฟังว่าสิ่งที่ผมประทับใจคือมีหนังสือเล่มเดียวก็หาเจอหลายๆครั้งในสมัยก่อนเนี่ยนะผมเสียดายมากมีร้านหนังสือใหญ่มากในบ้านเราอยู่ที่ซีคอนสแควร์ผมเป็นคนบ้านหนังสือแต่ว่าหาหนังสือไม่เคยเจอเลยเพราะว่ามันแยกประเภทมันแยกประเภทแล้วก็คนขายอาจจะไม่ใช่มีจิตรักหนังสืออะไรอย่างเขาก็ไม่ได้สนใจข้อคิดของอันเรื่องนี้นะฮะผมเคยมาชวนเพื่อนๆว่าเฮ้ยผมอยากทำกระบะอย่างนี้จริงๆเขาก็บอกผมมีกระบะไปดูที่นู่นมันไม่ใช่กระบะมันเป็นกล่องแล้วหนังสือแค่กับว่าไปดูดิมันเละไปหมดเลยเป็นหนังสือเรียนป.1 ป.2 ป.3 ป.4 อย่างเงี้ยมันช่วยมันไม่ได้เลยผมเนี่ยเป็นคนมีหนังสือเยอะแล้วหนังสือบางเล่มเนี่ยมันเคยให้ไปที่ห้องสมุดหลายแห่งแล้วมันหายไปเลยมันเสียดายของอะเพราะเราหนังสืออย่างบางอย่างที่เราไปเรียนมาเนี่ยหอบหิ้วมาใช่ไหมอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันน่าจะทำได้ผมเลยเกิดความเชื่อมั่นอยู่อย่างนึงผมไม่แน่ถูกใจก็สังคมก็มีหลายกระแสนะอาจารย์ว่าผมก็เรียนเชื่อว่าหนังสือเล่มเนี่ยมันไม่น่าจะหายจากโลกแต่บ้านเราเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่าหลายสำนักพิมพ์เนี่ยเลิกคล้ายๆกับว่าคนเนี่ยจะไม่อ่านและอ่านโซเชียลอ่านจากไลน์อ่านจากอะไรเนี่ยคือ behavior ของคนเปลี่ยนไงแล้วอันที่เขาทำสถิติมาว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยมากใช่เขาก็เลยไม่อ่านผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมยังเชื่อว่าเมื่อก่อนผมก็เชื่อตามนั้นนะทีนี้ผมก็เลยเกิดไอเดียขึ้นมาครับอาจารย์ว่าหนึ่งเนี่ยเราจะทำกระบะอย่างเงี้ยมันจะเรียกกระบะป่ะไม่รู้แต่มันเป็นแบรนด์มองเห็นหนังสือทุกเล่มนะฮะไม่ใช่ไปคุยลงไปคุยกันเองนะเห็นทุกเล่มแล้วก็เป็นงานบริจาคใช่ไหมครับแล้วก็ผมที่เกี่ยวกับหนังสือเนี่ยผมมีประสบการณ์เยอะแต่ว่าอยากให้มันทำในบ้านเราว่ามันเป็นสังคมแบ่งปันนะsharing economy เนี่ยเราก็น่าจะแบ่งให้กับคนทีนี้เราที่เรามีเป็นภาษาอังกฤษอยากจะให้เด็กๆอ่านหรือว่าพวกวัยรุ่นอ่านมันก็ไม่ค่อยได้ใช่ไหมเราไม่ได้ว่าอะไรเลยนะฮะเราหมายว่าเราก็แบ่งปันเนี่ยอันเรื่องนี้ลำบากแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยไอ้เรื่องที่ตะกี้ผมเชื่อว่าถ้าตราบใดที่สังคมไทยส่วนใหญ่ยังอ่านจากโซเชียลยังเสพข่าวสั้นนะพอเราไม่ลงลึกเนี่ยมันไม่รู้จริงอะเวลาเราเริ่มอะไรเนี่ยนะผมไปประชุมมาหลายแห่งเริ่มอะไรเนี่ยเราพูดคำศัพท์นี้ขึ้นมาเนี่ยไม่รู้ว่าคนเรามีศัพท์แสลงอยู่คำหนึ่งว่าเข้าใจตรงกันนะแต่ปรากฏว่าที่ประชุมมันเข้าใจไม่ตรงกันพอเราพูดขึ้นมาคำหนึ่งพอเราพูดมาคำหนึ่งแล้วคนเข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยมันก็ตีความกันไปเสียเวลาจริงหรือเอาคำที่เราพูดออกมาเนี่ยไปแปลงซะใช่มันก็เลยผมก็เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราฮะอย่างที่ไม่ใช่ว่าผมชอบอ่านหนังสือแล้วผมควรจะมาอย่างนี้บอกว่าถ้าเราอ่านหนังสือเนี่ยมันบางทีมันลงลึกได้มันเข้าใจใช่ไหมมันบิดบินเดอะไลน์มันอยู่ในขั้นตอนเนี่ยเราเข้าใจว่ามันพูดถึงอะไรอันนี้คือเรื่องที่อยากจะมาแชร์จริงๆในหนังสือเนี่ยนอกจากคีย์เวิร์ดหนึ่งคีย์เวิร์ดเนี่ยเขาขยายความแล้วทำให้เราเข้าใจถึงเรื่องที่มาที่ไปหรือว่าอาจจะไปค้นคว้าข้อมูลที่เอามาใช้เป็นเอกสารอ้างอิงแล้วสามารถที่จะเชื่อถือได้แต่ถ้าเป็นข้อความในโลกโซเชียลเนี่ยวันนี้มาสั้นๆวันที่ยังไม่รู้เลยใครเขียนใครแต่แล้วมาสั้นๆนี่จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่อ่านแล้วชอบถูกใจก็เลยส่งต่อก็เชื่อใหญ่เลยใช่ทีนี้มันก็เลยกลายเป็นกระแสของโลกวันนี้ที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรที่เราเห็นอยู่ในบ้านเราวันนี้นะคะครับค่ะแล้วก็ทางอังกฤษหรือทางยุโรปเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราดูจากหนังนะครับผมก็ไม่ได้ใช้ชีวิตที่นั่นเวลาเขามีปัญหาเรื่องอย่างสมมติเรื่องพวกเอ็กซอร์ซิสพวกเรื่องพวกโอเมนพวกหนังผีนะเราจะเห็นได้ไหมว่าเขาจะแบ็กทูเบสิกก็คือว่าเห็นตัวนี้สัญลักษณ์ตัวนี้เขากลับก็ไปห้องสมุดเห็นไหมฮะเขาไปดูว่าไอ้สัญลักษณ์นี้มันคืออะไรอะไรแก้ปัญหายังไงของบ้านเราทำยังไงฮะถ้าเราไม่ได้สอนเด็กอย่างนี้ว่ามันต้องถึงเวลาดักตูเบสิกใช่ไหมเข้าไปหามุมได้เรื่องหนังสือเนี่ยผมมีประสบการณ์เยอะเลยผมเคยไปที่ผมขออนุญาตเล่าอีกประสบการณ์หนึ่งซึ่งเป็นความประทับผมไปสิงคโปร์เมื่อก่อนเนี่ยมีร้านหนังสือใหญ่อยู่ร้านหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นร้านบอร์เดอร์หรือคิโนคุนิยะจำไม่ได้เข้าไปเนี่ยนะฮะ
ขาจะมีจูราสสิกหนังสือเกี่ยวกับไดโนเสาร์เนี่ย 2-3 เล่มด้วยกันเราจะซื้อไปฝากลูกเราก็ไม่รู้ว่าจะเล่มไหนมันดีข้ออธิบายเราได้ก็จะมีคนแค่มุมจัดหนังสือว่าเล่มนี้นะมันจะรวม2เล่มนี้เข้ามาด้วยกันมันอาจจะทิ้งตรงนี้ไปทิ้งตรงนี้ไปถ้าให้เขาแนะนำนะก็ดีทุกเล่มแหละแต่ถ้าเวลาน้อยเอาเล่มนี้ดีกว่าผมว่าลักษณะอย่างเงี้ยบ้านเราไม่ค่อยมีมีเปล่าผมไม่แน่ใจแล้ววันนี้ร้านหนังสือก็หายแทบจะหายไปเมื่อก่อนถ้าไปก็ไปท่าพระจันทร์นะคะมีร้านนายอินมีหลายร้านที่เราสามารถจะไปค้นได้ครับเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าจะไปใช่ใช่มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าหนังสือเนี่ยยังเป็นเรื่องสำคัญเพราะมันสั่งสมความรู้เรามันทำให้เราถ้าเราไม่ชอบมันก็ทิ้งไปจะมาจะแพงหน่อยใช่ไหมแล้วหนังสือไทยเดี๋ยวนี้นะหนังสือไทยแพงด้วยนะเดี๋ยวนี้ก็ยังดีนะคะอาจารย์ที่วันนี้เราต้องยอมรับว่าโอเคโลกเปลี่ยนการที่จะปรับbehavior ของการอ่านเนี่ยเขาก็ทำ e-book ขึ้นมา e-book ขึ้นมาแต่ e-book ยังไงเนี่ยมันไม่เหมือนกับเราจับหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งแล้วเราก็อ่านอยู่นะ e-book นี่ก็ต้องคนที่สายตาดีๆหน่อยเนี่ยห้องอะไรอย่างเงี้ยเขาจัดก็สวยเลยใช่ค่ะแล้วมีเรื่องที่พ่วงกับเรื่องนี้หนังสือเนี่ยนะที่มาสู่ความยั่งยืนก็คือว่าผมไปที่มหาวิทยาลัย success นะฮะ success เนี่ยผมอ่านไม่ถูกต้องขอประทานโทษจริงเพราะว่ามันสะกดไม่ค่อยกล้าอ่านเขาได้ท็อป10ของ University นะที่ว่าด้วยความยั่งยืนเขาเป็นมหาลัยแห่งความยั่งยืนนะ10มหาลัยแล้วก็มีป้าธงปักผมก็ถ่ายรูปมาเปิดไม่ได้มาให้ดูมันเหมาะเจาะเหมาะเม้งเลยกับเมืองไทยตอนนี้ที่เมื่อวันก่อนที่ท่านรัฐมนตรีอเนกเหล่าธรรมทัตเนี่ยท่านอวเนี่ยท่านประกาศว่าท่านขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย4มหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลแห่งความยั่งยืนติดท็อปเห็นไหมแต่ผมไปดูมาก่อนนะไปดูว่าสวยจริงๆมาเมืองไทยก็มี4มหาวิทยาลัยที่ติดท็อปเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในระดับมหาวิทยาลัยของทางยุโรปเนี่ยเราก็เป็นแล้วนะฮะก็ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่อง SDG นะ Sustainable Development Goals คือเป้าหมายความยั่งยืน17ข้อ1เช่นต้อง End Poverty ต้องลดความยากจนลดความหิวโหยน้ำทะเลอากาศอะไรอย่างเงี้ย17ข้อเขาต้องมีการมาประเมินเราของเรานี่ไม่ธรรมดาเลยนะ4มหาวิทยาลัยก็ได้ตำแหน่งมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนวันนี้ในภาคธุรกิจเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของ SDG มากขึ้นใช่มหาวิทยาลัยไอ้ภาคธุรกิจเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากขึ้นเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่เกื้อหนุนใช่ไหมฮะใช่เพราะถ้าพูดถึงจากที่อาจารย์พูดถึงที่เราไปดูงานที่อังกฤษใช่ไหมคะที่อาจารย์ไปเห็นมาในเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาถึงบ้านเราวันนี้ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเราจะเห็นนะเอาเป็นว่าหลายๆองค์กรโดยเฉพาะที่อยู่ในระบบของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยก็มีมิชชั่นของตัวเองในเรื่องของการทำซัสเทนอย่างชัดเจนมากหลายๆองค์กรนะคะที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเน้นให้ทุกบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีปรัชญาแนวความคิดอยู่3เรื่อง ESG นะ ESG E ก็คือ environment ก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อม S ก็คือ social ให้ความสำคัญกับสังคมและ G ก็คือ governance ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการตัวเองสิ่งแวดล้อมนี่ก็คล้ายๆกับว่ามันเป็นปัญหาร่วมกันของโลกสมัยก่อนนี่ผมไปที่อังกฤษสัก30ปีแล้วมันได้หนังสือมาเล่มนึง Our Common Futureเอาว่าคอมมอนฟิวเจอร์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็แต่งโดยสตรีหมายเลขหนึ่งของถ้าผมต้องขออนุญาตเพราะเวลามันเลื่อนผ่านมาแล้วเป็นท่านทูตที่นิวเนเธอร์แลนด์มาฮะเขียนหนังสือเรื่องเอาว่าคอมมอนฟิวเจอร์ตอนนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจความหมายนะว่าโลกที่เรามีอนาคตร่วมกันก็คือเรื่องสิ่งแวดล้อมใช่ไหมปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดที่ขั้วโลกเหนือเกิดกับหมีขาวเนี่ยมันก็มาถึงเมืองไทยได้ใช่ไหมไฟป่าที่เกิดที่ทางเหนือของเราก็มาถึงเราได้ใช่ไหมมันเกิดที่อินโดเกิดที่อินโดเข้าสิงคโปร์เข้ามาทางใต้ของเราใต้ไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นคอมมอนของฟิวเจอร์เป็นชะตากรรมร่วมกันของมนุษยชาติเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องหันมาให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมไอ้กระแสที่เราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับอาจารย์ผมมานั่งคิดเองว่ามันทำให้ทุกคนเนี่ยผมไม่อยากเชื่อเลยนะว่าไอ้กระแสที่เราพยายามปลุกปั่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันทำให้คนแทบทุกคนเนี่ยรู้สึกต้องรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทราบอาจารย์รู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าเคยไปช่วงที่เป็นหน้าร้อนมากๆเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วนะคะแล้วก็ไปเชียงรายอ่ะลงจากเครื่องเนี่ยแสบจมูกขึ้นมาทันทีแล้วไอ
ไออยู่ติดต่อกันจนกระทั่งกลับมากรุงเทพเนี่ยกรุงเทพเองเราว่าโอ้ว่า PM 2.5 เยอะแล้วนะคะตอนนั้นมันช่วงของหมอกควันไฟป่าที่เขาเผากันแล้วก็ไม่ใช่ประเทศไทยเผาเยอะอ่ะก็เพื่อนบ้านที่น่ารักทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ช่วยกันทำให้เกิดมลภาวะเป็นพิษขึ้นมาเรารู้สึกเลยว่าถ้าเราไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันรณรงค์ในเรื่องพวกนี้แล้วสิ่งที่เราต้องใช้ต้องดมคืออากาศคนเราเนี่ยน้ำสำคัญต่อชีวิตจริงแต่อากาศเนี่ยถ้าขาดอากาศแป๊บเดียวยิ่งหนักกว่านะไปแล้วแต่ว่าถ้าไม่ขาดอากาศแต่อากาศที่เราต้องสูดเข้าไปนะคะที่เราต้องใช้มันเนี่ยออกซิเจนเนี่ยมันกลายเป็นออกซิเจนที่มีพิษเข้าไปสู่ร่างกายถามว่าแล้วมนุษย์จะอยู่ยังไงในอนาคตวันนี้อยู่ยากมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติเราสร้างกระแสในทุกเรื่องที่สำคัญกับสังคมนะเราสร้างได้แก่แบบกระแสสิ่งแวดล้อมอะคือปลุกจนกระทั่งปลุกเล่าจนกระทั่งคนทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาต้องมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมใช่ไหมฮะอันนี้มันเป็นความร่วมโดยสมัครใจเต็มใจจะทำไม่ใช่ถูกบังคับให้ทำนะอันนี้ผมว่าไอ้ความยั่งยืนมันจะเกิดขึ้นได้ในโลกนี้ก็คือว่าเกิดกระแสอย่างนี้อย่างเมื่อก่อนอย่างเมื่อสองสามวันเนี่ยผมดูแล้วผมก็ไปบรรยายไปพูดที่ไหนว่ามันมีไมโครพลาสติกพลาสติกที่มันย่อยได้เนี่ยพอเราทิ้งลงมาในทะเลเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในเนื้อปลาหมดละใช่ไหมเวลาเราผ่าปลามันจะมีไมโครพลาสติกอยู่นี่ไม่รวมถึงพลาสติกหนักๆนะที่ใช้แล้วครั้งเดียวทิ้งเนี่ยไมโครพลาสติกเนี่ยเห็นไหมมันใกล้ตัวเรามากมันก็รู้สึกว่าเออมันต้องรับผิดชอบอ่ะอันนี้คือความยั่งยืนวันนี้เราเห็นไปทานอาหารนะคะถ้าเป็นร้านอาหารที่เขาได้รับการมีจิตสำนึกและพัฒนาขึ้นอ่ะไม่มีโฟมแล้วนะอาจารย์ก็จะใช้ชานอ้อยซึ่งชานอ้อยเนี่ยสามารถที่จะย่อยสลายเพราะมันเป็นวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติใช่ไหมคะมันแพงหน่อยแต่ว่าคนก็รับได้ใช่ไหมครับเพราะว่าจะเพิ่มราคาข้าวกล่องนี้จาก60เป็น65จะเพิ่มอีกหน่อยแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราทานอาหารร้อนๆเนี่ยไม่มีพิษแต่ถ้าใส่โฟมลงไปเนี่ยโฟมมันถูกอาหารร้อนขึ้นมาเนี่ยสารที่อยู่ในโฟมเนี่ยมันก็จะทำให้เราทานอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนครับค่ะอันนี้เป็นประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นขออนุญาตเรียนอย่างนี้ว่าเวลาเราพูดถึงความยั่งยืนเนี่ยมันก็เกิดคำจำกัดความของ UN ขึ้นมานะฮะขออนุญาตพูดง่ายๆอย่างนี้ว่าอะไรที่เราสามารถใช้ในวันนี้ได้ในชีวิตเราได้เนี่ยลูกหลานเราก็ต้องใช้แบบเราได้สมมติเรามีไม้สักใช้เขาก็ต้องจะมีไม้สักใช้เราเคยมองเห็นสมมตินะเคยมองเห็นสัตว์ลิงข้าง5สีเขาก็ได้เห็นเราเห็นแรดเผือกเขาก็ได้เห็นแรดเผือกอะไรอย่างเงี้ยมันแค่ว่าเราเนี่ยไม่ใช่เอาทรัพยากรธรรมชาติของลูกหลานเรามาใช้หมดซะวันนี้กว่าต้นสักจะปลูก50ปีเขาก็ไม่ได้ใช้ใช่ไหมเราใช้ต้นหนึ่งก็ปลูกต้นหนึ่งเผื่อรอไว้อีก50ปีเขาได้ใช้ไอ้ความยั่งยืนเนี่ยมันหมายความอย่างนี้หมายความว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์ในสมัยเราเนี่ยเอามาใช้เนี่ยไม่ได้เบียดบังเอาสิ่งต่างๆที่มนุษย์ชนรุ่นหลังเนี่ยมาใช้ไม่น่าเชื่อนะฮะว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความคิดแบบนี้ได้ใช่ไหมสมัยก่อนเราก็บริโภคเอามือขยาวสาวได้สาวใช้ไปใช้ไปทรัพยากรธรรมชาติมันก็หมดไปนะคะเหมือนกับที่พระราชปณิธานของรัชกาลที่10ที่ท่านได้ให้กับเราไว้ก็คือรักสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดและอันนี้มันตอบโจทย์ในเรื่องของทรัพยากรจริงๆนะคะว่าวันนี้อย่างที่อาจารย์บอกตัดไม้สักตัดได้ไหมถ้ามันถึงอายุของการตัดได้เนี่ยเราตัดแต่อย่าลืมปลูกใช่ครับใช่ไหมคะแม้แต่วันนี้เนี่ยธรรมชาติเนี่ยเขาสามารถที่จะดูแลกันเองได้อย่างถ้าเราเอาง่ายๆอาจารย์กล้วยเนี่ยพอดีที่บ้านที่สุขุมวิทนะคะมีที่อยู่นิดเดียวสำหรับการที่จะปลูกเขาก็แทรกขึ้นมาบนดินเนี่ยปลูกขึ้นมาเป็นกล้วย1ต้นพอ1ต้นเขาออกเป็นลูกให้เราออกเป็นเครือนะคะพอเขาออกเสร็จเขาจะตายโดยธรรมชาติของเขาก็มีลูกออกมาต้นเล็กๆอันนี้คือธรรมชาติที่เขาแบบทดแทนแล้วก็ปลูกขึ้นเองแต่ถ้ามนุษย์ช่วยกันตรงนี้ก็เชื่อว่าทรัพยากรหลายๆอย่างที่เราเอามาใช้อ่ะเราสามารถที่จะทำไงให้มันอยู่ถึงลูกหลานได้นะคะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าแค่เราสองคนนะอาจารย์แต่มันต้องคนไทยทั้งประเทศหรือมวลมนุษย์ของโลกนี้ต้องช่วยกันดูแลใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราพูดถึงความยั่งยืนแล้วในทัศนะที่ตลาดหลักทรัพย์ต้องการให้โรงงานให้ทุกกิจการที่อยู่ในจดทะเบียน listed company เนี่ยต้องมี ESG เนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าไอ้กระแสสิ่งแวดล้อมอย่างที่ตะกี้
ผมได้เรียนอาจารย์นะว่าเอาว่า Common Future นี่ยังเป็นหนังสือที่สมัยก่อนเนี่ยพูดต้อง30ปีแล้วใช่ไหมมันก็กระเทือนมาถึงวันนี้มาถึงรองประธานที่บีอัลกอพูดถึงเรื่อง The Inconvenient Truth เนี่ยนะก็หมายความว่าโลกที่เราเริ่มจะลำบากเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้มันได้กลายมาเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพูดถึง sustainability แค่นั้นเองยั่งยืนแต่เดี๋ยวนี้ได้เป็นพูดถึงเป้าหมายของการพัฒนายั่งยืน17ข้อแล้วมันก็จะอย่างที่เห็นขึ้นจอเนี่ยนะคะทั้งหมด10เรื่องราวต่างๆแต่ที่สำคัญก็คือว่าการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่ใช่เป็นแค่ภาคธุรกิจอย่างเดียวนะคะทุกต้องบอกว่าทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาร่วมกันใช่ครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยว่าเป็นเป้าหมายที่ต้องร่วมกันแล้วจากอันนี้เนี่ยจากไอ้เรื่อง Sustainable Development Goals เนี่ยมันก็พัฒนาไปสู่เรื่องของ Climate Change ใช่ไหมไปพัฒนาไปสู่เรื่อง COP 26 COP 27แล้วก็มาถึงพูดถึงเรื่อง Carbon Credit ซึ่งเราจะขออนุญาตมาคุยหลังๆในสัปดาห์ต่อๆไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะเรียนอย่างนี้ว่าไอ้ความยั่งยืนเนี่ยเราต้องพูดใน2ลักษณะที่มันจะยั่งยืนจริงๆนะคือองค์กรต้องยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืนอันนี้ทัศนะของผมนะครับก็คงมีหลายคนคิดอย่างผมว่าองค์กรเนี่ยต้องยั่งยืนทีนี้องค์กรยั่งยืนเนี่ยเราก็ต้องหมายว่าองค์กรยั่งยืนหมายความว่ามันอยู่ยั่งยืนยงนะฮะเราสร้างลูกไอ้สร้างบริษัทมาแล้วก็อยากให้อยู่ถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเราที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคแล้วก็ไม่ได้เอาเปรียบสังคมนะทีนี้มันก็มีหนังสือมาเล่มหนึ่งเรื่อง Build to Last ผมก็ขออนุญาตเอาเข้ามาชิมคอลินนะว่าองค์กรที่ยั่งยืนเนี่ยมันต้องครบ100ปีเอาง่ายๆแล้วกันนะองค์กรที่ยั่งยืนมันต้อง100ปีของบ้านเราเนี่ยของฝรั่งเนี่ยเขามี100ปีเยอะแยะเลยบริษัทที่อายุเกิน100ปีนะของบ้านเราก็มีเหมือนกันมีไม่น้อยเหมือนกันนะครับอย่างเช่นของ CP ก็ของ CP ก็100แล้วของ SCG ใช่ไหมฮะของมีเจ้าหนึ่งของ B Grimm ของไทยพาณิชย์และ SCB ค่ะอย่างจุฬาก็100ปี100ปีนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มัน100ปีเราถือว่าเริ่มยั่งยืนแล้วนะครับสมัยก่อนเนี่ยผมบางทีคนจีนเนี่ยเขาจะมีสุภาษิตอันหนึ่งว่า4ชั่วคนเนี่ยมันก็จะล่มสลายสมมติว่าใครรักษาธุรกิจให้4ชั่วคนได้4ชั่วคนก็คือ240ปีชั่วคนละ60 60ก็คือเนี่ย Build to Last นะยอดเยี่ยมเลยของเรานี่เร็วมากเลยเพราะว่ามันเป็นเนี่ยหนังสือที่จิมคอลลินเนี่ยพูดไว้ว่า Successful Habits of Visionary Companies ไอ้บริษัทที่จะอยู่ได้ไกลๆ Last นี่แบบว่ามัน Last ใช่ไหมมันอยู่ยงคงกระพันลองกัน last นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหนึ่งเนี่ยผมต้องบอกเรียนเลยว่าองค์กรต้องยั่งยืนก่อนเราต้องอยู่ยั่งยืนเพราะในความยั่งยืนของเราภายในเนี่ยเราก็ต้องหันมาให้ความสำคัญอยู่4ปัจจัยหลักสำคัญคือต้นทุนคุณภาพการบริการแล้วก็ความรวดเร็วอันนี้ผมพยายามบอกหลายครั้งต้นทุนคุณภาพการบริการแล้วก็ความรวดเร็วแล้ว4อันนี้เป็น4ปัจจัยพื้นฐานแต่มันยังทำให้องค์กรยั่งยืนไม่ได้มันต้องมีเรื่องจิตวิญญาณรักสิ่งแวดล้อมมีเรื่องผู้นำมีเรื่องนวัตกรรมมีเรื่อง governance ธรรมาภิบาลอีกหลายอย่างอันนั้นคือในองค์กรนะซึ่งเราน่าจะมาเป็นหัวข้อใหญ่ของเราในที่เราเคยคุยกันว่าใครเป็นคนทำใครจะเป็นคนลดต้นทุนใครจะเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นประเด็นที่สำคัญมากคิดแล้วต้องทำด้วยใช่ครับคนที่คิดก็ต้องช่วยกันทำคนที่คิดต้องช่วยกันทำและเรื่องที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมต้องยั่งยืนเมื่อกี้เราบอกว่าความยั่งยืนในทัศนะผมมีสองส่วนถ้าองค์กรเราไม่ยั่งยืนเนี่ยเราก็คงไม่มีกระจิกกระใจไปคิดถึงสิ่งแวดล้อมเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเรารู้สึกว่าเรายั่งยืนแล้วเนี่ยอย่างที่ตะกี้ผมเรียนอาจารย์นะว่าเราต้องมีความรู้สึกอยากจะแบ่งปันใช่ไหมมันก็เป็นการแบ่งปันแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ใช่มันรวยคนเดียวได้คนเดียวคนอื่นก็ไม่น่าจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมอันนั้นมันก็จะเชื้อจานไปถึงสิ่งแวดล้อมไปถึงต่างสมัยก่อนเนี่ยนะฮะเวลาผมดูแลโรงงานเนี่ยก็จะมีคนบอกว่าตัวเองยังเอาไม่รอดเลยจะไปเอาเรื่องนู่นเรื่องนี้ยังไงใช่ไหมจะไปดูแลเราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นความจริงแต่วันนี้มันอาจจะไม่ใช่คำว่าไปไม่รอดเลยหมายความว่าเราก็ต้องรอดด้วยสังคมต้องรอดด้วยมันก็ต้องแบ่งบางส่วนแล้วใช่ไหมมันไม่เหมือนความคิดเมื่อเดิมก็ต้องเรียกว่าบูรณาการในการที่จะทำยังไงให้ทั้งตัวเองแล้วก็ในสังคมเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปร่วมกันได้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นเรื่องสำคัญนะคะอาจารย์ก็ทีนี้กระแสโลกเนี่ยตลาดหลักทรัพย์ก็เลยเสนอเรื่องปรัชญาของ ESG ขึ้นมาว่านอกจากคำนึงถึงสังคมแล้วไม่เอาเปรียบคนงานไม่อะไรอย่างเงี้ยมีแบ่งปันแล้วก็ยังมีเรื่องของต้องหันกลับมาดู governance ธรรมาภิบาลตัวเองด้วยนะว่า
ไม่คอร์รัปชันไม่ตกแต่งบัญชีไม่อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องความรู้สึกของเราใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องของความยั่งยืนขององค์กรซึ่งเชื้อจานไปสู่ความยั่งยืนของสังคมไอ้ของสิ่งแวดล้อมครับค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ได้ความรู้จากท่านอาจารย์ดร.วิทูลสิมาโชคดีมากๆนะคะโดยเฉพาะที่ท่านเน้นในเรื่องของความมั่นคงหรือว่าความยั่งยืนขององค์กรเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างแต่ที่สำคัญก็คือการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนนะคะที่ท่านเน้นย้ำมากๆแล้วก็บอกกับเรามาตลอดก็คือการที่องค์กรจะขับเคลื่อนต้องมีเรื่องของต้นทุนนะคะมีเรื่องของคุณภาพบริการแล้วก็ที่สำคัญความรวดเร็วรเราจะเด็ดดอกไม้ให้กระเทือนถึงดวงดาวได้อย่างไรนะคะก็ต้องให้ทุกๆท่านได้มีส่วนร่วมในการที่จะช่วยทำให้ประเทศเรามีความมั่นคงและก็ยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องของ SDG ที่จะช่วยกันขับเคลื่อนต่อไปนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์ขอบคุณครับเดือนหน้าเรามาเจอกันแล้วอยากจะเรียนถามท่านถึงวันนี้เนี่ยความเป็นผู้นำกับสิ่งที่บอกว่าเมื่อเราขับเคลื่อนแล้วใครจะเป็นผู้ทำใครจะเป็นผู้ทำก็สำหรับวันนี้นะคะรายการรักเมืองไทยดิฉันดร.ฐานิยาพงศิริและท่านดร.วิทูลสิมาโชคดีลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกราบขอบพระคุณค่ะครับ